มาให้ทีอย่างนี้ไงได้เดี๋ยวหน้าไหนอ่ะโอเคมาครับโอเคครับพี่ยิ้มชูตันๆนี้ไม่ต้องสูงนะครับโอเคเดี๋ยวพี่ไปมาพี่นี่ฝากถึงไม่เนี่ยมีโอ้มาครับแดงกาแฟสวยนะกาแฟไม่ใช่เนี่ยแดงสวยนุ่มสีเขียวสีแดงครับจวกแล้วเอาซิปด้านนี้แตกซิปแตกไปสัมภาษณ์เขาไหมเขาเลยที่สัมภาษณ์ก่อนครับสักครู่หนึ่งนะฮะปิดกระเป๋าก่อนเรามาฟังโค้ชเบย์ให้สัมภาษณ์กันสวนนี่เลยจะมันไม่ถามในห้องมันเลคคอร์ดไม่ได้โอเคได้จะได้เลคคอร์ดดีกว่าอะไรครับมีใครจะสามนิ้วคะนั่งนะครับแล้วทำไมไม่สามนิ้วเขาไม่ได้เขาพี่เป้พี่เป้มาด้วยกันได้ทีเดียวเลยเดี๋ยวจะถามพี่เป้ด้วยครับต้องถามพี่เป้ด้วยต้องถามพี่เป้ด้วยถามพี่เถอะเป็นโค้ชที่แพงที่สุดในลีกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้สัญญาเมื่อกี้ไม่ได้บอกเลยพร้อมไหมคะพร้อมครับครับทันรัดเอาไหมเอาก่อนเลยได้พอเดี๋ยวนะได้แล้วพี่ได้แล้วตัดตรงนู้นก่อนเลยเอาพี่เป้ก่อนแล้วกันนะครับพี่เป้ครับดิวนี้มาได้ยังไงแล้วก็รายละเอียดสัญญาเป็นยังไงของพี่แล้วก็คันดิเดตที่เลือกคนมีกี่คนสำหรับโค้ชเมืองทองจริงๆคันดิเดตของโค้ชความเป็นโค้ชที่ทีมเมืองทองอยู่ในกว้างมากอยู่แล้วนะครับเราก็แต่การที่จะเลือกโค้ชที่ใช่ในสถานการณ์นะครับแล้วก็คนที่ใช่ในระยะยาวเนี่ยมันเป็นไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณมติบอร์ดบริหารนะครับที่พาดังกันแล้วก็เรื่องโค้ชไพโรจน์ซึ่งเราจับตาดูเรามีข้อมูลโค้ชมาจากหลายๆปีตั้งแต่ในยุคเริ่มต้นของสปาตั้งแต่ทำทีมชาตินะครับแล้วก็ความสำเร็จในการสร้างขีดความสามารถของทีมนะครับเร่งแล้วก็รวมไปถึงรีประสิทธิภาพของตัวนักเตะและรวมถึงสายตาในฐานะสเกลนะครับสเกลทีมแล้วก็รวมไปถึงแท็กติกที่อยู่ในสนามในแต่ช่วงสถานการณ์เวลานะครับเราก็มีการคุยกันในการอินเทอร์วิวกันก่อนอันนี้ว่าถ้ากับสโมสรเอสจีมทองเซ็ตจะคาแรคเตอร์ของทีมนะครับวิธีการจะเป็นยังไงซึ่งก็ตรงกันที่ถ้านำความตื่นเต้นนะครับเป็นฟุตบอลเอนเตอร์เทนแต่น่ากลัวที่สุดนะครับมาสู่สายตาแฟนในฤดูกาลใหม่แล้วก็ด้วยการเล่นแบบนั้นเนี่ยเป้าหมายเป็นอย่างเดียวคือเขาจะไล่ล่าทุกแชมป์นะครับแต่เป็นสิ่งที่เราเห็นตรงกันและเราก็เชื่อในศักยภาพที่เรามีอยู่นะครับหลังจากนั้นเฟสสองก็เป็นการคุยเรื่องการเตรียมทีมนะครับซึ่งคอนเซ็ปต์ก็มาโดนกันอีกที่ว่าเราจะนำศูนย์รวมจิตใจนะครับ winning spirit นะครับหัวใจของทีมนะครับกับทีมแล้วก็คุณภาพบวกกับคุณภาพนะครับแล้วก็รวมไปถึงเจเนเรชันใหม่ของเอสซีมุงทองยูไนเต็ดด้วยที่สร้างไว้นะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็พรูฟอยู่แล้วว่าเราสามารถผลักเป็นตักดันเด็กจากระบบอคาเดมี่ซึ่งจริงๆอคาเดมี่เราเนี่ยเราลงทุนมานานมากลงทุนพร้อมๆกันเริ่มต้นสโมสรเลยก็ว่าได้ซึ่งตรงนี้เป็นส่วนสำคัญมากว่าโค้ชไพโรจน์คือโค้ชที่ใช่ของเราในฤดูกาลถัดไปนะครับซึ่งเราก็พร้อมเราก็ตื่นเต้นไปด้วยนะครับผมก็ตื่นเต้นนะครับมันไม่ว่าเราจะผ่านมากี่ปีหรือยุคสมัยนะครับแต่ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ตื่นเต้นไม่แพ้ในยุคไหนเหมือนกันแล้วเราก็มองหาโอกาสความสำเร็จร่วมกันในอนาคตด้วยเช่นกันนะก็ทางโค้ชจะได้การสนับสนุนจากบอร์ดบริหารแล้วก็ทีมงานทุกรูปแบบแล้วก็อย่างเต็มกำลังด้วยครับสัญญาเป็นไงพี่สัญญาอย่างที่บอกว่าในฤดูกาลหน้าโค้ชจะได้สิทธิ์ในการเต็มทีมหนึ่งปีแล้วก็บวกออปชั่นต่างๆมากมายผมว่าเราจะดูเป็นระยะนะครับแล้วโค้ชก็เป็นเจนเทิลแมนคนหนึ่งของวงการผมเชื่อว่าในความรู้ใจคือคำแรกเขาบอกว่ากับผมเพื่อโอกาสครั้งนี้มาแล้วถ้าผมทำไม่สำเร็จก็สามารถก
ุยกันเมื่อไหร่ก็ได้เลยอันนี้ผมชื่นชมความเป็นเจนเทิลแมนของโค้ชไพโรจน์มากนะครับซึ่งเราไม่ต้องการแบบนั้นอยู่แล้วเราต้องการความสำเร็จด้วยกันเพราะผมเชื่อว่าเขามีโค้ชมีสายตาในการมองเห็นด้วยนะครับแล้วก็เริ่มที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มงานในส่วนของโครงสร้างของทีม B ทีม C แล้วก็ลงไปถึงอะคาเดมี่กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับโค้ชดาเรนลีซึ่งเราก็แต่งตั้งมาช่วงเวลาไล่ๆกันเหมือนกันครับโอเคครับกดดันไหมครับกับทีมใหญ่แล้วประกาศลุ้นทุกแชมป์แบบนี้สั้นๆครับกดดันครับแต่เข้าใจครับมันเป็นธรรมชาติของทีมแบบนี้แบบนะครับเพราะนั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่เราต้องมาปฏิเสธประมาณพี่เต้กดดันที่สุดในชีวิตยังครับโอ้ไม่ครับไม่ใช่ครั้งที่กดดันที่สุดในชีวิตกดดันที่สุดในชีวิตผมผ่านมาแล้วครับแต่ไม่บอกว่าที่ไหนครับประกันค่ะเป้าหมายของทีมคะตอนนี้เป็นไงบ้างมองว่าอย่างไรก็ดังนโยบายสโมสรบอกว่าถ้าผมมาทำเมืองทองแล้วบอกว่าจิบท็อป4มันก็คงเป็นคำตอบที่ดูไม่ดีมันต้องแชมป์แล้วก็มันต้องมีสไตล์ด้วยนะครับชนะแล้วต้องดีภาพลักษณ์ของพี่เบ้คือไม่เคยอยู่ในทีมแบบนี้เลยพอพี่เบ้มาอยู่อย่างนี้พี่เบ้จะพูดอะไรกับแฟนบอลหรือว่าอยากจะพิสูจน์อะไรให้ทุกคนเห็นว่าเบ้ก็คือสามารถทำทีมใหญ่ได้คือผมอยากให้มองพาร์ทแบบนี้ฟุตบอลมันก็คือฟุตบอลนะครับมันไม่ได้มองว่าเฮ้ยคุณฟุตบอลของทีมเล็กกับฟุตบอลของทีมใหญ่เนี่ยมันฟุตบอลมันไม่กลมทีมเล็กมันฟุตบอลมันกลมกว่าหรือไม่กลมกว่าจริงๆฟุตบอลคือฟุตบอลไปที่ไหนแล้วทำให้ฟุตบอลที่นั่นมันดีขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพของทีมมันดีขึ้นขยับเพดานมันอีกนิดนึงปีแล้วเราที่4ขยับอีกนิดนึงก็ที่3ขยับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเด็กอีกนิดนึงอาจจะที่2แล้วทีนี้ค่อยมาลุยกันว่ากลยุทธ์แท็กติกแล้วก็ความมีไฟติ้งสปิริตมันเป็นยังไงอาตรงนั้นล่ะมาวัดกันนักเตะที่อยากเลือกไว้ในใจจะมีนักเตะอะไรลิสต์บอกทางทีมผู้บริหารไหมที่จะเลือกมาเสริมทีมนักเตะที่เลือกไว้ในใจเลือกไว้นะครับที่มีอยู่ปัจจุบันนี่นะคือเด็กพวกนี้ดีพอนะครับคือมีคุณภาพดีระดับที่ชีวิตผมก็คงยังไม่เคยมีเพราะนั้นสิ่งที่สโมสรเลือกเนี่ยดีที่สุดแล้วขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับเอารูปเดียวให้รูปเดียวของโค้ชใหญ่ผมหน่อยเยอะแล้วพอรูปเดียวเยอะเลยพาดไปเลยครับสักครู่นี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์นะสรุปคร่าวๆก็คือปีนี้เป้าหมายของโค้ชเบ้คือการพาทีมคว้าแชมป์นะฮะส่วนเรื่องของนักเตะเมื่อกี้มีถามมาเยอะเพราะว่ามุ้ยกับอุ้มจะกลับมาไหมนะฮะก็อย่างที่เสียเป้บอกนะฮะว่านักเตะในปีหน้าก็จะมีนักเตะชุดเดิมชุดเก่านะฮะบวกกับเด็กจากอะคาเดมี่นะฮะบวกกับนักเตะที่กลับมาจากญี่ปุ่นนะฮะก็ยืนยันชัดเจนว่ามุ้ยกับอุ้มนะฮะน่าจะกลับมาดูมาริโอ้บ้างนะครับไม่ดอแล้วแค่นี้พอแล้วไปโย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 
มูดอกปะไม่ดอกนะทีวีให้ดอกนี่ไปเดี๋ยวแป๊บเดียวดิดอกใช่ไหมดอกไหมพี่ติดอกมาเร็วสกิลโชว์สเต็ปเก่าแล้วLong time no with the book. Okay. Much better than the last time. Yeah, last time was terrible. Pagi deh. One more. One more. One more. Okay. Can they like this? Okay. Dot, dot. Dot, dot. Dot, dot. New boot. Before Mizuno, now new boot.หัวหน่อยหัวหน่อยโอเคแล้วก็ประมาณนี้นะฮะส่วนนักเตะเมื่อกี้มีการถามว่าโค้ชเบสจะมีการดึงนักเตะหน้าใหม่รายอื่นเข้ามาไหมนะโค้ชเบสบอกว่าตอนนี้สภาพทีมของเมืองทองถือว่าแข็งแกร่งนะฮะนักเตะที่มีอยู่ในตอนนี้ถือว่าเป็นนักเตะชุดที่ดีที่สุดเท่าที่แกเคยทำมานะครับดังนั้นก็น่าจะไม่มีการเสริมทัพมากนักนะฮะต่างชาติเมื่อกี้เสียเป้บอกจาจ้ามีโอกาสอยู่ต่อนะเพราะว่าต่างชาติที่คุยไว้จาจ้าเฮเบตตี้กับมาริโอเนี่ยน่าจะเป็น3ประสานที่ทำให้ทีมเนี่ยกลับมาประสบความสำเร็จได้นะครับประมาณนี้นะฮะบอกไปด้วยพี่หมูมาเรียกด้วยเนาะเดี๋ยวทีละคนดิ